รีท่านรองรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนออกประธานวันนี้ในการประชุมวันที่1กันยายน2564อันนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการเรื่องของ EC นะครับซึ่งเป็นอนาคตของประเทศของเราท่านผู้ชมช่วยกันตรงนี้ด้วยมาในเรื่องขั้นตอนการแปลรูปแต่เพิ่มคุณภาพสินค้าในตลาดหรือว่าท่องเที่ยวดิจิตอลอะไรต่างๆเพื่อเปิดประเทศอันนี้ก็เป็นการสร้างอนาคตให้ประเทศผมก็อยากให้ครับเพื่อให้เร็วที่สุดนะครับในการที่การทำงานเป็นอย่างเต็มที่นะครับขอเราชื่นชมวันนี้เป็นการประชุมในการประชุมครั้งที่หนึ่งของปีครับต้องกลับเรียนว่าได้เรียนที่ก็เป็นสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นการประชุมของติดตามความก้าวหน้าของ EEC นะครับซึ่งก็มีผลปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมนะครับโดยเฉพาะการลงทุนต่างๆขณะนี้ก็มีการลงทุนไปแล้วกว่า 50% นะครับในส่วนของเม็ดเงินก็จำนวนมากพอสมควรในหลายกิจกรรมที่มีอยู่ใน EEC นะครับและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการดูแลประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ต้องส่งมอบให้กับในเรื่องของการทำสาธารณูปพื้นฐานอะไรเหล่านี้ก็ได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้นะครับในการดูแลขณะเดียวกันก็หาที่อยู่ที่อาศัยให้นะครับโดยเฉพาะผู้ที่บุกรุกอยู่ในเขตการทางการรถไฟต่างก็แล้วแต่ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนานะครับเราก็จะต้องลดปัญหาของประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าเราใช้ในเรื่องของการบังคับอะไรต่างนะแต่ก็ต้องเห็นใจว่าบางอย่างมันก็ไม่ได้ของกฎหมายนะครับที่เราต้องดูแลใช้ประโยชน์ให้สูงสุดนะครับวันนี้ก็พูดถึงในเรื่องเน้นในเรื่องของการลงทุนนะครับจากต่างประเทศซึ่งวันนี้ก็มีอันดับหนึ่งก็ญี่ปุ่นจีนเนเธอร์แลนด์และอีกหลายประเทศกำลังสนใจที่เข้ามานะครับทั้งในเรื่องของ อุตสาหกรรมใหม่ของเราแล้วก็ในเรื่องของดิจิตอลนะครับในเรื่องของ 5G เรื่องต่าง 5G เนี่ยเราทำได้เร็วกว่าประเทศอื่นในอาเซียนนะครับเร็วกว่าหลายปีล่วงหน้าคือการลงทุนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแล้วมีการใช้งานแล้วในอำเภอบ้านฉางนะครับภาคอุตสาหกรรมต่างๆใช้แพลตฟอร์มใช้คลาวด์นะครับใช้ระบบต่างๆที่เราปักเสาปักอะไรไปแล้วแล้วก็จะขยายไปยังอำเภอต่างๆนะครับใน3จังหวัดนะให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่โดยต้องมีการปักเสาเพิ่มเติมประมาณสัก200เสาก็จะมีการลงทุนต่างๆเพิ่มเติมในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นอนาคตของประเทศนะครับเพราะนั้นผมก็ได้สั่งการว่าให้ทาง EC ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในทุก1เดือนทุก3เดือนวันนี้ก็รายงานผลงานในช่วง3เดือนทุกอย่างยังเป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับแล้วถึงแม้ว่าจะติดในเรื่องโควิดก็ตามก็ได้มีการติดต่อจากทั้งเอกทูตต่างๆนะทั้งนักลงทุนต่างๆมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผมเองด้วยนะครับเพื่อที่จะรับทราบแนวทางในการลงทุนระยะต่อไปนะครับผมคิดว่าอันนี้คืออนาคตของประเทศนะครับปัญหามันต้องเกิดทุกพื้นที่นั่นแหละปัญหาทุกปัญหามันต้องแก้ไขได้นะครับเราพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคแล้วก็แก้ปัญหาทั้งนี้ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับมีเดี๋ยวรายละเอียดอื่นของท่านเลขาคงชี้แจงนะแล้วเดี๋ยวก็มีการสร้างการรับรู้ในหลายๆสื่อด้วยกันนะครับมีอะไรคำถามอะไรไหมอะไรนะอ๋อก็ท่านก็เห็นแล้วนี่เป็นความรุนแรงเพราะฉะนั้นท่านก็เสนอข่าวทั้งสองทางที่นะไม่ใช่บางสื่อก็เสนอข่าวว่าเจ้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงแต่เพียงข้างเดียวภาพอีกฝ่ายไม่ออกเลยอย่างเงี้ยผมว่ามันบ้านเมืองมันอยู่ไม่ได้นะผมว่าขอร้องสื่อทุกสื่อเถอะนะผมก็ติดตามอยู่นะว่าเอ๊ะทำไมออกข่าวแต่ข้างเดียวว่าตำรวจใช้ความรุนแรงท่านไม่ดูก่อนหน้าที่จะเกิดการชุมนุมมีความรุนแรงเกิดขึ้นแรกก็โอเคก็เป็นไปตามปกติของเขานะครับท่านก็รู้อยู่แล้วเขาพูดจาอะไรก็เป็นเรื่องที่ว่าเขาทำถูกทำผิดก็ไม่ว่ากันไปตามกฎหมายแต่หลังจากนั้นแล้วมีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นและมีการรุกเข้ามาในพื้นที่ของตำรวจแล้วรุกเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ห่วงห้ามและมีการใช้กำลังทำร้ายเจ้าที่ตำรวจเขาก็จำเป็นต้องใช้มาตรการตามมาตรฐานสากลออกไปนะถ้าเราไม่ทำแบบนี้มันจะอยู่กันยังไงประเทศชาติบ้านเมืองอ่ะนะก็ขอให้นึกถึงบ้านเมืองเป็นหลักไว้ด้วยนะสื่อต่างๆขอร้องผมบังคับทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ขอร้องว่าทำยังไงบ้านเมืองเราจะมีความสงบเขาลงกฎหมายเป็นไปตามกฎหมายของบ้านของเมืองก็แค่นั้นเองไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยแบบไหนก็ตามต้องมีกฎหมายนะแค่นั้นแหละก็ปฏิบัติดูแลคุ้มครอง
ในสิทธิ์ของเขานะในการสู้คดีอะไรก็ว่าไปนะเราไม่ได้ละเมิดอะไรเขานะเพราะฉะนั้นถ้าเขาละเมิดกฎหมายมันก็เป็นเรื่องที่เจ้าที่ต้องดำเนินการเห็นใจเจ้าที่ตำรวจเขาบ้างนะเขาก็ทำงานหนักนะเขาต้องอดทนเขาต้องอะไรได้รับความรุนแรงเกิดขึ้นนะแล้วเขาก็บาดเจ็บเสียหายเหมือนกันแล้วการทำลายข้าวของทรัพย์สินราชการเนี่ยมันใช่ไหมล่ะมันทำได้ไหมนะอยากจะชุมนุมก็ชุมนุมสงบก็ว่าไปอันนี้สงบกับไม่สงบก็กฎหมายเขาเป็นตัวตัดสินอยู่แล้วโอเคนะมีอะไรอีกยังไม่คุยรายละเอียดนะก็เพียงแต่มีแนวทางว่าอะไรยังไงก็ว่าไปทั้งหมดก็เสนอมาก็นายกเป็นคนพิจารณาในภาพรวมนะอยู่ในอำนาจนายกอยู่แล้วเรื่องการเมืองก็ขอให้เป็นการเมืองไปเถอะวันนี้ก็คุยกับท่านหัวหน้าพรรคทั้งสองท่านในเรื่องอื่นด้วยนะเรื่องการทำงานเรื่องต่างแล้วก็ขอความร่วมมือในเรื่องการทำให้บ้านเมืองมันไปข้างหน้าให้ได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องการเมืองก็เขาก็พูดคุยกันแล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะทุกอย่างก็อยู่ที่นายกก็จะดูอีกทีต้องดูว่ามันจะมีผลกระทบอะไรยังไงนะทุกอย่างก็ยังเป็นไปตามเดิมอ่ะนะตามคือเลิกพูดกันแล้วไอ้สัดส่วนเธออะไรเลิกพูดกันนะนายกเป็นการเองก็บอกว่ายังคิดอยู่ไอ้นี่ไม่รู้เรื่องถามแล้วถามอีกถามแล้วให้เป็นเรื่องจนได้เลยเนี่ยเธอมีใครถามเลยไหมถามที่สร้างสรรค์นะขออย่างเดียวอ่ะวัคซีนอีกแล้ววัคซีนมาเด้งถ้ารอยกฉีดเองก็ไม่เห็นเป็นไรแข็งแรงกว่าเดิมอีกนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอายุต่ำกว่า60นะท่านก็แข็งแรงอยู่แล้วนะในส่วนของผมก็ต้องรออย่างที่หมอเขาว่ามานะครับเพราะมีวัคซีนอยู่หลายส่วนด้วยกันในเชิงพันธุ์ที่เกิดมีในเรื่องของโควิดก็มีทำนองนี้ใช่ไหมมันต้องเคลียร์ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะผมก็พร้อมจะฉีดแต่ละให้ผมฉีดเมื่อไหร่ผมก็ฉีดเมื่อนั้นเลยจ้ะนะโอเคนะจ๊ะนะอะไรที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าไปตีกับเพลินขึ้นไปเลยนะมันเป็นเรื่องที่มันทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นแล้วผมคิดว่ารัฐบาลผมก็ทำอย่างเต็มที่แล้วให้ประชาชนนะคราวนี้ในขีดความสามารถที่เรามีอยู่ในวันนี้ก็ผู้บริการทุกขีดความสามารถของทุกกระทรวงของทุกงบประมาณนะให้ดีที่สุดนะทุกอย่างก็ค่อยปลดไปเรื่อยๆเดี๋ยววัคซีนถ้ามันสามารถจะแก้ปัญหาได้นะมันก็ยิ่งดีใหญ่เลยแล้วทำไมเราจะเอาอะไรที่มันเป็นไม่ใช่สาระสำคัญมาทำให้บ้านเมืองมันเดินไม่ได้อะนะโอเคนะขอร้องกันแค่นั้นแหละจ้าสวัสดีจ้า